เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเคลือบเกมไมค์ครับก็นั่นเองนะครับผมก็ข้างหลังผมตอนนี้นะครับผมก็คือชุดเกราะสไปเดอร์แมนนะครับซึ่งมีเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบ30ชุดได้เลยมั้งครับผมก็ค่อนข้างเยอะมากฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากชุดแรกเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นชุดนี้ครับผมซึ่งวิธีใส่นะครับก็เนี่ยคลิกขวาใส่ปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับก็จะสวมมาทั้งตัวเลยฮะก็พอใส่ปุ๊บนี่ก็จะกระโดดสูงนะครับแล้วก็วิ่งเร็วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันปีนต้นไม้ได้ไหมนะฮะกระโดดสูงจัดเอาต้นนี้แล้วกันปึ๊บเฮ้ยเหมือนจะปีนไม่ได้นะครับแต่ว่าแค่วิ่งเร็วกับนี่ก็สุดยอดแล้วครับผมวิ่งเร็วกับกระโดดสูงนะครับนี่เดี๋ยวเราลองมาต่อยพิกซอมบี้กันหน่อยซอมบี้พิกลินนะครับปึ๊บ1ที2ที3ที4ที5ทีประมาณ 4-5 ทีตายนะครับก็คือยังไงก็คือต่อยแรงกว่าแบบคนปกติทั่วไปอยู่แล้วนะฮะโอ้โหโดดสูงจัดๆนะครับเด้งดึ๋งเลยทีเดียวเชียวนะฮะโอเคเรามาถอดชุดออกดีกว่าผมปึ๊บอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเป็นเกมโหมดเป็นเกมโหมดซอยเวิลดีกว่านะครับปึ๊บโอเคมาต่อไปอันนี้จะเป็นชุดเอเจนต์เวนอมนะครับผมลองใส่ดูนะชึบนี่ก็ค่อนข้างเท่นะครับผมปึ๊บก็จะวิ่งเร็วกับกระโดดสูงเหมือนกันนะครับลองต่อยดูสิปึ๊บก็มานี่ครับ2ทีนะฮะ3ที4ทีโอ้โห4ทีตายนะครับค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะฮะปึ๊บโอเคต่อไปอันนี้เป็นเหมือนแบบคล้ายๆสไปเดอร์แมนในแบบภาค3เลยนะครับดูดินะนี่ก็จะแบบเป็นสไปเดอร์แมนที่แบบเป็นเวนอมนะครับเฮ้ยรู้สึกเหมือนกระโดดสูงกว่า2ตัวแรกด้วยนะครับผมปึ๊บลองต่อยดูฮะปึ๊บ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 พลังโจมตีเท่ากันนะครับผมปึ๊บแต่โดดสูงกว่าจริงๆนะดูดิปึ๊บแบบสัมผัสได้เลยฮะอันนี้นะครับผมเป็นฟิวเจอร์ฟาวเดชั่นเนาะปึ๊บก็จะมีแบบเป็นสีขาวดำนะครับผมปึ๊บก็ค่อนข้างจะเท่เลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งผมอาจจะแบบไม่ได้ใส่ครบทุกตัวนะเพราะว่าชุดมันเยอะมากนะครับแต่จะลองใส่ที่มันน่าสนใจแล้วกันอันนี้เป็นชุดของเวนนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นหมูนะครับผมใส่ปึ๊บตัวเล็กลงด้วยนะครับเป็นแบบสไปเดอร์แฮมนะครับผมวิ่งก็กระโดดสูงอยู่นะปึ๊บคือถ้าใครได้ดูไอ้การ์ตูน Into Spider-Verse อ่ะก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับนี่มีหางเล็กๆด้วยนะครับค่อนข้างน่ารักเลยก็คือมันเป็นหมูที่มีพลังแมงมุมนะฮะโอเคเก็บไปนี้เป็นชุดไอรอนสไปเดอร์นะครับเอ้ยแต่ว่ามันกดใส่ไม่ได้ฮะโอเคไปเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ค่อนข้างเท่เลยนะชุดเนี่ยเดี๋ยวลองนี่อันนี้ไอรอนสไปเดอร์ตัวนี้น่าจะได้นะครับปึ๊บใส่ปึ๊บสว่างครับผมมีไนท์วิชั่นด้วยนะอ๋อคือมันจะตอนคืนพอดีด้วยแหละโยมทามเซตก่อนฮะเอาเป็นนูนละกันนะครับปึ๊บโอเคซึ่งกดสเปซบาร์ค้างนะครับเหมือนจะบินได้ด้วยนะครับผมนี่ก็สมแล้วนะครับที่เป็นไอรอนสไปเดอร์นะครับผมบินได้นะครับปึ๊บล่อนตัวลงมาได้ฮะปึ๊บโอเคนี่กระโดดปึ๊บบินครับผมปึ๊บแถมมันจะมีไอพ่นนะครับนี่บินขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ลงมานะครับผมนี่พลังกระโดดก็จะประมาณนี้คืออันนี้กระโดดแล้วมันล่อนนะเว้ยกระโดดแล้วมันล่อนนะครับเดี๋ยวลองต่อยพิกซอมบี้ได้1 2 3 4ทีตายนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็พิเศษขึ้นมาก็คือแบบมีไนท์วิชั่นนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าสไปเดอร์แมนทุกตัวนะครับมันจะมีหัวใจเพิ่มมา1แถวด้วยนะครับผมโอเคเก็บไปนะครับเนี่ยไอรอนสไปเดอร์ตัวนี้ใส่ได้เปล่านี่เหมือนจะใส่ได้นะครับปึ๊บกระโดดแล้วก็จะมีไอ้นี่ออกมาครับผมเป็นแบบว่าขาแมงมุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันจะช่วยเพิ่มดาเมจหรือเปล่านะไหนลองดิปึ๊บปึ๊บเอาใหม่ดิ1 2 3 4นะครับคือมันช่วยมาเพิ่มอะไรวะเนี่ยไอ้ขาเนี่ยเกาะได้หรือเปล่านะฮะเผื่อมันเกาะได้ฮึบฮึบไม่แน่ใจฮะอาจจะมีไว้เท่ๆก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะครับชุดนี้ปึ๊บโอเคต่อไปเป็นอะไรดีวะเฮ้ยอันนี้เป็นไอ้นี่ครับผมสไปเดอร์แมนไมล์มอราเลสนะครับผมก็นี่แขนก็จะเล็กลงมาหน่อยเพราะว่าแบบไมล์มันตัวเล็กกว่าไงอะไรเงี้ยนะครับก็นี่ตอนนี้มันจะมีแบบไม่มีพลังอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าผมเห็นอยู่ในตรงไอ้นี่เดี๋ยวแป๊บนึงเป็นเกมโหมดครีเอทีฟก่อนครีเอทีฟนะครับนี่ตรงนี้มันมี invisible นะครับเหมือนมันจะมีความสามารถแบบว่าหายตัวอยู่เดี๋ยวลองดูดิคลิกขวาปะปึ๊บตรงนี้มันบอกว่า invisible นะครับนี่ไงหายตัวได้นะครับผมนี่ตัวเราก็จะแบบล่องหนอะไรเงี้ยนะครับนี่นะนะฮะก็มองหาไม่เจอครับผมรู้สึกจะมีเวลาจำกัดนะปึ๊บนี่หายตัวได้นะครับผมก็จะเป็นความสามารถของไมล์มอราเลสนั่นเองนะครับเคสถอดชุดเกราะออกต่อไปลองตัวไหนดีอันนี้น่าจะเป็นในเหมือนแบบไอเนี้ยในเพย์4อะไรอย่างงี้ป่ะที่แบบเป็นชุดแบบว่าแบบเหมือนแบบอัปเกรดขึ้นมานะครับผมผมว่าน่าใช่นะดูจากชุดน่ะถ้าจำไม่ผิดต้องใช่แล้วแหละนะครับลองต่อยด้วย1 2 3 4นะครับเอ้ยหัวโหดเหรอโหดเหรอก็จะเป็นเนี่ยใช่แหละชุดนับชุดใน PS4 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บลองตัวไหนดีอันนี้ Spider-Man นอนะครับผมหรือว่าแบบมันเป็น Spider-Man ที่แบบอยู่ในยุคเก่าอ่ะนะครับผมซึ่งจะออกแนวคล้ายๆแบบออกแนวคล้ายๆสายลับนิดนึงนะครับผม
ก็ค่อนข้างเท่ครับผมเหมือนแบบเป็นนักสืบอะไรเงี้ยนี่อันนี้เป็นตัวแบบว่าแบบนี่เป็นสไปเดอร์แมนดำครับผมก็มันน่าจะโหดขึ้นนะหรือเปล่า1 2 3 4อ่ะคือถ้าตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะต่อยแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็คือแบบพลังมันจะเยอะกว่าร่างปกติอ่ะนี่มาผมอยากลองเวนอมครับผมปึ๊บนี่เวนอมปึ๊บใส่ปึ๊บนะฮะก็ตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะครับผมนี่นะโอ้โหแขนยังใหญ่เลยนะครับน่าลองต่อยดู1 2 3 4นะครับดาเมจเท่ากันนะครับแต่ว่านี่ตัวค่อนข้างใหญ่ครับผมเห็นป่ะพอยืนเทียบจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นเนี่ยโอ้โหสูงขึ้นมาแบบประมาณแบบเกือบเท่าตัวเลยนะครับนี่ตัวค่อนข้างใหญ่ครับผมพอเป็นเวนอมปึ๊บถอดออกมาก็ตัวเล็กลงฮะชึบอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเหมือนแบบมันไม่มีไอตาสัญลักษณ์เนี่ยนะครับผมตัวค่อนข้างใหญ่เลยอะตัวเนี้ยโอเคมาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีแบบว่าเป็นไวรัสนะครับผมในเกม Spider-Man ด้วยนะฮะก็ผมว่าผมจะต้องใส่ชุดสักชุดไว้ว่ะเฮ้ยอันนี้มันดูเหมือนเป็นชุดคลาสสิกเหมือนกันนะอืมเฮ้ยอันนี้ก็ดูแบบเป็นคลาสสิก Spider-Man เหมือนกันนะฮะเนี่ยผมต้องเลือกสักชุดแล้วเอาไว้ใส่แบบเพิ่มพลังให้ตัวเองนะครับเฮ้ยชุดนี้ก็ดูเท่ใส่ตัวนี้แล้วกันนะครับผมมาก็ในนี้นะครับก็จะมีแบบเนี่ยแบบเป็นคู่อริของสไปเดอร์แมนนะครับผมแต่แล้วก็มีแบบว่าตัวละครในสไปเดอร์แมนด้วยนะก็มาเริ่มจากอะไรดีวะเนี่ยตัวที่แบบเป็นขึ้นแบบนี้มาก่อนแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นโทนี่สตาร์คครับผมโอ้ยจะมืดแล้วอ่ะเอาเป็นเดย์เลยแล้วกันอ่ะนี่เป็นโทนี่สตาร์คนะครับอันนี้เป็นตำรวจนะครับอันนี้เป็นโจรครับผมนี่ตำรวจกับโจรยิงกันนะอันนี้นิกฟิวรี่ครับผมซิมไบออดไอตัวแบบว่าที่แบบพอมันแบบคลองร่างเราแล้วมันก็กลายเป็นเวนอมอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยแล้วผมต่อยมันตายยากจังเลยอ่ะเฮ้ยปกติสไปเดอร์แมนมันโหดไม่ใช่เหรอเฮ้ยตบตายยากมากครับผมถึกจัดนะฮะอันนี้คือลุงสแตนลีย์นั่นเองนะครับผมก็นี่สามารถเอามาของเนี่ยมาแลกซื้อหนังสือการ์ตูนได้นะครับอันนี้แลกอะไรนี่แลกแผ่นเกมเพย์4นะครับอันนี้เป็นหนังสือการ์ตูนเนี่ยอะไรเงี้ยแลกได้นะครับโอเคเดี๋ยวของอันนี้เรารีวิวแล้วเราจะโยนทิ้งนะครับเดี๋ยวสับสนโอเคต่อไปอันนี้เป็นเวนอมนะครับโหเวนอมอุ้ยโหดโหดจัดนะฮะเฮ้ยใจเย็นนะเวนอมงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวผมเป็นเกมโหมดไอ้ครีเอทีฟก่อนนะครับยังไม่อยากสู้มันอ่ะมีเวนอมนะครับมีแซนแมนนี่ก็เป็นจากเรื่องสไปเดอร์แมนเหมือนกันนะครับนี่ไรโนครับผมเขาเรียกว่าปรับเป็นคู่อริต่างๆนะครับอันนี้กรีนกล็อบลินนะครับผมมิสเตอริโอนะฮะลิซาร์ดครับผมด็อกเตอร์ออคโตปัสนะครับแล้วก็นี่มีสกอร์เปียนด้วยนะครับคือถ้าใครแบบดูสไปเดอร์แมนเนี่ยจะรู้จักพวกนี้หมดเลยนะครับโอเคต่อไปนี้คราวเวนนะครับก็อยู่ในสไปเดอร์แมนเหมือนกันนะอันนี้พราวเลอร์ครับผมอันนี้คราเนตนะครับโหตัวยังใหญ่นะครับอิเล็กโทรครับผมคิงพินฮะแล้วก็เวนอมนะครับผมคือเนี่ยทุกตัวเป็นคู่อริสไปเดอร์แมนหมดเลยนะครับซึ่งช่างน่าสงสารจริงนะทำไมคู่อริมันเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งสไปเดอร์แมนนะครับก็จะมีเหมือนแบบเป็นอุปกรณ์ของมันเหมือนกันนะเว็บชูเตอร์สวิงเว็บอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเป็นอันนี้เราจะเป็นเกมโหมดครีเอทีฟไปก่อนนะครับก็นี่เป็นเหมือนแบบเป็นแบบพ่นใหญ่นะครับคือใหญ่มันไม่รู้มันเชื่อมกับอะไรอ่ะสงสัยมันเชื่อมอยู่บนสวรรค์นะครับผมเห็นป่ะแต่ก็มันทำให้เราแบบว่านี่โหนใหญ่ได้นะครับแบบนี้นั่นเองนะนี่ก็อารมณ์แบบสไปเดอร์แมนครับผมถึงใหญ่มันจะไปเชื่อมอยู่บนสวรรค์แล้วก็เถอะนะปึ๊บนี่เออนี่ครับผมแล้วก็มีนี่เป็นเว็บนะครับผมยิงใหญ่อะไรอย่างนี้ได้นะครับยิงมาปึ๊บก็นี่กลายเป็นแบบว่าใหญ่แมงมุมอย่างเงี้ยเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะแล้วก็อันนี้เว็บชูเตอร์ยิงใหญ่อ่ะครับปึ๊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 บหุยแรงเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยปึ๊บอู้ยิงแบบว่ามีระเบิดด้วยอ่ะผมไม่ธรรมดาครับผมมาเราจะมาลองสู้กับพวกนี้ดูแล้วกันนะครับเกมโหมดสไวเบิลก็มาดิครับครับตัวอะไรก่อนดีอ่ะก็มาดีนี่คั่วหรือทั้งหลายนะครับเอาไปกินนะฮะใหญ่แมงมุมเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเว็บสวิงนะฮะวิงเว็บสวิงออกไปก่อนปึ๊บโอเคลงมาครับผมปึ๊บโอเคเราจะยิงใส่กินกล็อบลินครับผมก็มาดีโอ้โหอยู่บนอากาศด้วยนะฮะปึ๊บ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 เราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับปึ๊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 บกระโดดต่อยได้ไหมกระโดดต่อยได้ไหมเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บมาก็โดนแล้วจังหวะนี้ต้องโดนแล้วอ่ะเอาระเบิดไปหน่อยดีกว่ามาปึ๊บ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 ไม่โดนเลยนะฮะโดนหน่อยเถอะมานี่เว็บชูเตอร์ครับผมเจ็บซะหน่อยไหมอ่ะยิงไม่โดนนะผมมันบินนะฮะเอาลองตัวอื่นแล้วกันอ่ะคราวเว่นเนาะก็มาดิครับนี่เจอเว็บชูเตอร์นะครับว่ามันค่อนข้างแรงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึกถึกถึกจัดอ่ะถึกจัดเอาที่ระเบิดโดนโดนตายไหมตายไหมโอ้โหตายยากโคตรนะครับมีตัวอะไรที่เราจะล้มมันได้บ้างไหมเนี่ยไม่พวกนี้มันถึกจัดเลยอ่ะสู้พาเนตละกันฮะมาดี
ยิงใหญ่ฮะยิงใหญ่ปึ๊บ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 ก็มาดิครับก็มาดิครับอุ้ยอุ้ยโหดจัดโหดจัดหนีก่อนหนีก่อนเออนี่นี่ยิงนี่ยิงนี่อย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งนะเนี่ยผมโหถึกโคตรจ้ะเมื่อไหร่ผมจะฆ่ามันตายวะเนี่ยปึ๊บต่อยเลยแล้วกันมาใส่เดี่ยวซะหน่อยดีกว่านะครับก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้อเฮ้อโหถึกโคตรนะครับไอ้พวกนี้อะไรกันเนี่ยปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจะตายให้ไหมเนี่ยจะตายให้ไหมเนี่ยอะไปเอาไปนี่ก็แรงอยู่นะเนี่ยโอ้โหทำไมไม่ตายซะทีวะโอ้ย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 ผมโดนลุมฮะโอ้สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นแอดออนนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้ครับผมมีอะไรเยอะเลยนะครับพอดีแบบมันเยอะเกินไปนะฮะเดี๋ยวคือมันมีชุดเยอะมากนะครับผมรีวิวไม่หมดหรอกนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นลองโหลดมาเล่นดูแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ